มแรงจีบกระแห้งรถกระแห้งเรียบร้อยเรียบร้อยถือว่าผ่านครับสวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง YouTube Pay Thai Channel โอเคยังก่อนยังมีเอียวอีกช่องโคแคช Channel โคแคช Channel ครับผมวันนี้เดี๋ยวผมสิพามาชมใหม่กัวแขกเพื่อนใส่ขีบนะครับวันนี้เนาะวันนี้เฮาจะเอาไอ้เมสซี่ฟอร์ดเฮาแปลงโฉมแล้วครับเนี่ยถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตความหวานแล้วนะครับผมเนี่ยหวานเจี๊ยบขีบเฮากะนี่ครับอยู่ในมุมมืดนี่บ่รู้ว่าจะเห็นบ่นะครับมื้อนี้แต่ก็สิพยายามถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันนะครับมื้อนี้สิใส่ขีบนะครับขีบเป็นขีบสามารถเกษตรยนต์นะครับตัวแรงแต่ว่าอันนี้ก็เฮ็ดแต่ว่าวานนี่แหละครับเพราะว่าพอดีมันมีเหตุการณ์ที่อันนี้นะครับก็เลยบ่ได้ถ่ายไว้นะครับพอดีแฟนขี่รถส้นคุ้ยคุ้ยส้นรถนะครับถอดขั้นใบมีดได้ถอดออกไปเบิดแล้วครับแล้วก็บังโคนถอดออกเบิดแล้วชุดลากของฐานก็นี่ครับถอดกองไว้แล้วเด็กกลับรอไปแล้วนะครับเดี๋ยวนี้คือมื้อนี้มีเหลือยังกูแขกใส่แนวเหลือได้ใส่บ่เดี๋ยวคันน็อตล้อนี่ครับคันน็อตล้อกับใส่กันแล้วครับกับใส่นะครับเดี๋ยวไปเคลียร์พื้นที่ตรงนั้นบ่โดนนะครับข้างในฮะบ่โดนนะครับจุมือ2มือแล้ว2มือเลยบ่โว้ยคือพูดมันก็สิบ่เหลือหลายตัวเนี่ยนะครับก็สิเหลือแต่ถอดกองเปียกออกกับถอดถ้อยเสียออกก็ช่วงตรงนี้ก็คือแล้วแล้วก็อันตอนถอดเดี๋ยวผมกับบริทายเมืองนะครับเพราะว่าคือว่ามันมีเหตุการณ์ว่าอันนี้คือเรื่องบริทายมันมีเหตุทุกเชิญอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับการสิเหลือแค่ถอยรถออกไปแล้วกลับไปเข่าคีบนะครับแล้วก็จะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ออกคลิปนี้มื้อนี้ก็สิเลยมาถ่ายตอนใส่เลยบริทายตอนมากนะครับมากก็คือสิมากก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าตอนใส่มันสิลำบากแน่หน่อยเพราะว่าเฮาถอดออกถอดเข่าดูนะครับรถขีบนะครับจอดอยู่ปีนึงใส่งานเทนึงว่ามันรถเกี่ยวว่ามันรถเกี่ยวเข่าปีนึงปีนึงใส่งานเท่าไหร่เดือนนึงใส่งานอยู่10มื้อรถเกี่ยวรถหลายประมาณ15มื้ออันนี้ก็สิประมาณหลายเดือนอยู่ครับเทศปีโรงงานเพิ่นเปิดโรงงานได้ประมาณจักมื้อแล้วเปิดโรงงานมันที่104 มื้อแล้วครับเจอเฉพาะอาทิตย์แล้วนี่พร้อมจะมั่งคิมั่งรถไถเซคีบนะครับกำลุงอยู่วันนี้แมสซี่ฟอร์ดเราจะได้ทำการติดไอ้กำปั้นใหญ่แล้วนะครับผมโอ้ไหวเนาะปีนี้แมสซี่ฟอร์ดเฮาเอ้าจังมาติดตามรุ่นรับชมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปเนาะอันนี้ครับมาเปิดหัวคลิปให้พี่น้องมึงสักก่อนนะครับเดี๋ยวสิว่าเอ้าใส่ขีบคือบ่เห็นตอนใส่หรือว่าล่ะนี่แหละครับแต่ว่าตอนมางบ่เห็นนั่นก็คือว่าล่ะทั้งเฮ็ดทั้งทายมันก็สิลําบากแน่จักหน่อยก็เลยบ่ได้ทายนะครับเป็นบางตัวบางตอนดํามางก็คือสิพากันมางได้อยู่ดอกเนาะครับถ้าผู้ใดสิเฮ็ดตามก็ได้มางก็ซื้อมางง่ายครับแต่ประกอบยากมางบ่ชั้นเด้อคันมางง่ายคันน็อตออกก็ซื้อแต่ว่าตอนประกอบมันสิยากแน่จักหน่อยนะครับเอ้าเดี๋ยวไปรับชมตอนที่เพิ่นสิเอารถขีบเขาแล้วนะครับว่าสิเฮ็ดจังได๋ตัวเพราะว่าก็สิใส่เวลาเป็นมื้อนะครับบ่แม่นว่าเฮ็ดคราวเดียวนะครับผมก็สิพยายามตัดให้มันสั้นที่สุดแล้วก็สั้นๆแต่ได้ใจความนะพี่น้องเนาะเอ้าโอเคนะครับผมเดี๋ยวติดตามรับชมกันต่อไปนะครับมาครับขั้นตอนต่อไปทําการยกขีบขึ้นนะครับยกส่วนขึ้นนะครับส่วนข้างหน้าก็เอาไว้ให้เก่าเพราะว่าสิเอาถังออกถังห้องครับถังห้องดีมากสีเหลืองใช่ไหมแล้วก็เจ้ารถเขามานะครับบอกสีเหลืองดีเลยเอาไปก่อน
ับอันนี้ก็สวัสดิ์กล่องเปียกออกซะก่อนหอยทอดเสียคือบ่ถอดอ๋อได้สั่งไงแม่อู้ยนี่ว่าบ่ถอดเด่นกวนมาเฮ็ดซอยจ้ะซอยก็จักสิวางได้เฮ้บ่เห็นวางดิเนาะเออบ่สั่งงานเลยโกแขกบ่ได้เรื่องบ่เป็นงานอยู่สิบ่เป็นงานบ่ได้เรื่องเลยโกแขกบ่เป็นงานเลยบ่เป็นงานบ่เป็นงานเสียแปงบ่เป็นงานเลยบ่จักเจ้าของบ่เป็นงานบ่บอกเขาไปฮู้จักหน่อยเฮ็ดหยังแน่เนาะคันเขาคันออกคันออกคนน่ะคันเขาคันออกกี่เวียดกล้องเอ้ยโอ้ยได้จ้างเขาบ่ดีมาถ่ายคลิปให้นี่จ้างบ่จ้างนี่มันก็เกินไปหั่นเนาะสักแบน2แบนก็ว่ากันไปติจ้างครับต้องเว้าดูเล็กน้อยได้คลิปนี้ครับมันอยู่ในบ้านจักเป็นเสียงยังเป็นเสียงยังแอ่งแอ่งครับลงได้บ่บูเอ้าฝากได้บ่เอ้าฝากตกแล้วนะครับผมมีปูนยังแค่จังอ่ะเอาสิเข้าว้าไปแล้วครับขั้นตอนต่อไปเฮาก็สิทําการเอารถเข้าไปใส่กับขีบนะครับเร็วเนี่ยโอ้สิค้ําแล้วดูแห้งก่อนครับแล้วเราจะทำการรถออกใหม่ได้ครับบัดนี้เอาขับมาแล้วเดี๋ยวทำการเอาที่เขาแล้วเอารถเขาที่ไม่เอาที่เขาตอนนี้ก็ทันไปเอารถเขาให้ขีดครับนั่นแหละสิครับแขกแน่ว่าต้องระมัดระวังครับตามไปยังไปถึงก่อนต้องตั้งถึงเพื่อนครับต้องเมืองซอยกันนะครับรอกระบังก้นก่อนดิเขาจะเอาเขาไปจนกว่ามันจะหมดครบนะรู้แล้วบอกรู้แล้วบอกเขาไม่ได้หอดจะได้หนิเขาไปได้อีกก็ได้นี่นะครับบัตรที่นี่เขากับได้ทำการว่างลงแล้วบัตรเขาก็จะซีขาหูนะครับบัตรซีขาหูเขาก็จะใส่ซุ้มข้างหน้าข้างหน้ามันก็จะมีหูคำหูคำตัวนี้นะครับหูคำบาร์มาฉีบครับเอาชมกันไปเรื่อยๆครับผมกระสิตัดเป็นบางช็อตบางช็อตบางช็อตไปนะครับมาๆใส่เอาเซนอตแบบผมก็ลองมึงเซนอตเซนอตดูได้แค่ว่ะเฮ้ยได้แท้เออทั้งมือทั้งมือใส่เหลี่ยมเดียวแล้วมันไม่จับที่เฮ็ดขึ้นหนักไปมั้ยอย่าเห็นเด้อไปหรอกเดี๋ยวไอ้นี่ใส่ขานี่ขานั่นก็ใส่ขึ้นกันนะครับอีกตรงขากันก็ใส่ขึ้นกันแบบนี้นะครับแล้วเฮาจังสิมาขยับขยับสะโพกใส่ให้มันตรงหูซะแหลกนะครับใส่ได้แล้วอ้าวผ่านผ่านหนึ่งตัวนี่นะครับทำการล็อกน็อตสี่ตัวแล้วมันจะมืดมืดแน่นอนนะครับผมเพราะว่ามันอยู่ในบ่อแกงเนาะในหลังคาเนี่ยมันมืดแห้งทำงานบ่อแกงเรียบร้อยสี่ตัวแล้วเรียบร้อยครับขาพุ่นกับสีใส่ขึ้นกันใส่แบบนี้นะครับแล้วจังสีไปขยับเที่ยวเดียวนะครับนะครับขางใส่กับ
เฮ็ดคือกันแล้วนะครับนี่ใส่แล้วเรียบร้อยแต่ตอนใส่บ่ได้ทายครับเพราะว่ามันคือกันก็เลยบ่ทายหยุดเวลาให้มันสั่นลงครับอันนี้ใส่แล้วเรียบก็เฮาสิมาขยับขยับตัวนี้นะครับนะครับขยับให้มันตรงฮู้ฮู้สะโพกนะครับนี่เพิ่นสิใส่สะแหลกให้มันได้แล้วก็เป็นอันว่าแล้วนะครับถ้าใส่4ขา4อันนี้ได้คือ1 2 3ก็ข้างหน้าได้ก็คือว่าสำเร็จนะครับใส่ขีดบ่ได้ใส่ยากมันสิยากแต่ตอนเอารถเข้าไปแล้วก็ยกอันซุ่มนี่ครับมันสิยากบานเฮาใส่อันตัวข้างหน้าได้แล้วก็สิง่ายนะครับบานนี้บานนี้นี่เฮาก็สิใส่ถังน้ํามันใส่ปั๊มใส่สายไฮดรอลิกแล้วก็เฮาก็สิลั่นยกมึงครับว่ามันสิขึ้นบ่ว่ามันจอดเป็นปีแล้วทั้งที่ว่ามันตันมันหยังมันก็สิบ่ได้นะครับโอ้ยบอกคือยังหยังเนาะเดี๋ยวให้มันขึ้นจะไปว่าจะขึ้นบ่อยู่นี่ไปเพิ่นก็ย้อนมันอยู่ไปเพิ่นแต่แม่งหันนี่นะครับกำลังสิใส่สิเลื่อนหาครับสิเลื่อนหาครับจะได้ทําการเอารถยับเข้าไปใส่ซาแลกนะครับไปเรียกล่มเจ้าน่ะนี่ครับปัญหามันคือบาเลยมันบ่ผ่านเลยครับเลยใส่เวลาโดดสักหน่อยมาได้เนี่ยมันข้างแล้วครับมาที่นี่เฮาสิเลือนหาฮู้ได้บาดไปใส่มันจะเดินหน้าตัวเดี๋ยวนะพี่อีกเดี๋ยวย้ำกับอีกย้ำกับอีกหน่อยสีขาวนะครับบัตรนี่นะครับมาที่นี่เฮาได้ใส่น็อตสาแหลกแล้วนะครับ4ตัวครบแล้วขางแล้ว4นะครับแต่ว่าเหลือแต่ถึงน็อตเข้าไปนะครับแต่ว่าตอนใส่ที่แรกก็บ่ได้ทายมึงครับมันเฮ็ดยากจักหน่อยครับต้องใส่วิจารณญาณในการเฮ็ดนะครับแต่ฝีมือไผฝีมือมันโดนซ่าอยู่แต่ผู้เฮ็ดดูทําผู้เฮ็ดนะครับแต่ว่าก็ใส่ครบทั้ง4อันนี่ก็ถือว่าผ่านได้ 50% แล้วบัดนี้ก็ใส่ชุดถังน้ํามันต่อระบบไฮดรอลิกล่องกันเลยนะครับบัดนี้นะครับเดี๋ยวย่ําน็อตนะครับนะครับเสียแป้งตีนผีเพิ่นกําลังย่ําอยู่ตีนผีนี่ครับโอ้มีกุญแจอย่างดีแท้แค่ก็แก๊กพร้อมวะแน่นอนแหละวะเสียลั่นรอกุญแจเสียลั่นโอ้บ่มีหยังเลยบ่กลัวแขกเจ้าฮะผมมีอย่างเลยนี่มึงกูแขกเพิ่นเฮ็ดหยังประเกียนกับประเกียนก็ได้ซื้อมาแต่งเอานะครับบ่มีเด้นี่ครับประเกียนเก่ามันขาดนะครับบ่มีนี่แหละครับว่าใจรักสําคัญครับขึ้นบ่ขึ้นอยู่กับตัวนี้ล่ะเอามันก็บ่หมุนบ่หมุนรู้นี่ครับเหลือชุดประกอบชุดนี้แล้วก็ใส่ถังน้ํามันแล้วก็เติมมันเข้าไปแล้วก็ล่องกันแล้วครับอ่ะชมกันไปเรื่อยๆครับผมนี่นะครับขั้นตอนต่อไปใส่หัวใจรักมันเข้าไปนะครับปั๊มปันไฮดรอลิกทำไปกันนะห่วยนี่ครับปั๊มตัวนี้โอ้ตัวนึงโมเมนต์ถือกินใส่ปั๊มแล้วก็สิใส่ถังน้ํามันแล้วก็สิต่อสายนี่นะครับสายนี่ครับเป็นอันว่าเสร็จสิ้นไป 80% แล้วก็จะล่องยกแล้วก็จะก็ออกไปวอร์มลงมึงครับว่ามันจะใส่งานได้ปกติบ่นะครับหลังจากจอดมาประมาณ11เดือน
เห็นบ่ปีนึงใช้งานประมาณ3เดือนยังอ่ะบ่ตรงบ่บ่เกณฑ์คือสิบ่ตรงโอเคแต่งบ่เกณฑ์แต่งเฮ็ดเองนี่ครับมันก็สิเป็นชุดฟันแบบนี้มันจะมีฝาอีกเสื้อนึงนะครับใช่หรือฝาก็เอาตอนมันเอาออกเอาไปไว้หรืออ๋อนี่ครับนี่ปกติฝาจะเป็นแบบนี้ฝาอยู่ดากรถไถนะครับมันจะมีลูกปืนใช่ลูกปืนคนละโตนะครับปกติก็ใช่ตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าโกแขกเพิ่นว่าเพิ่นรวยไปท่านเพิ่นเลยใช่2ตู่3ตู่เจ๊กรวยเจ๊กรวยบ่นะครับกำลังใส่อ่ะเดี๋ยวต่อระบบน้ำมันเสร็จจังได๋ก็จังมาถ่ายรับชมอีกทีนึงนะครับมันยังบ่เสียเวลาโดนนะครับเอาครับเติมน้ำมันแล้วเรียบร้อยบัดนี้เฮาก็สิมาเลยร่องกันนะครับเดี๋ยวให้เพิ่นปลดอ่อนโอ้ตอกหม้อไว้ก่อนมันแห้งแน่เฮ้นะครับน้ำมันก็ประมาณนี้นี่ๆประมาณน้ำมันประมาณคือประมาณครึ่งถังบอกว่าจะไปลอกอันนั้นมันครึ่งถังครับประมาณหาถังได้ครึ่งนึงเต็มนึงคิดว่าน่าจะ10เฮาบ่ได้ใส่หลายปานนั้นใส่แค่หา6ถังก็พอใส่ใส่อย่างฮะล็อกเด้อใส่อย่างน้ำมันหลายกับโอ้ยแม่นบ่แม่นน้ำมันหลายกับน้ำมันไหลไปหาปั๊มครับมีญาติอันนี้ละอีกอึดใจเดียวครับผมอีกอึดใจเดียวก็จะได้ชมแล้วว่ามันสิยกขึ้นบ่มารุ่นมาชมไปนํากันเอาครับผมเดี๋ยวมารุ่นกันว่ามันสิยกขึ้นบ่ใหญ่ไปงุ่มเต็มอยู่เอาออกไปล้างเด้อมันไปเฮ็ดงานน่ะครับเริ่มแล้วครับผมมารุ่นกันว่ามันสิยกขึ้นบ่ขึ้นโย่ขึ้นโย่เออขึ้นโย่ครับผมเห็นตีงแล้วเมื่อกี้นี่ยังแรงเหมือนเดิมไปไปไหวหัวใจเงือกโอ้แห้งเนี่ยแห้งเลยเหรอผมเคยผิดหวังเลยครับจิตสามารถเนี่ยโก่งโด่งเลยปลุกมันขึ้นมาแล้วไอ้กำปั้นใหญ่ขึ้นปกติครับถือว่าไฟถือกอยู่โอ้แดงครับความแห้งแดงค้นทนนี่ฟุ้งโด่งเลยเดี๋ยวไปวอร์มข้างนอกมันแห้งดีครับปั๊มมันจอดมาโดนโอ้มาเขียวคือต้นไม้เลยวันเลี้ยวไปเห็นเลย
ียงมาให้ละเล่งนะครับวอมแบบปกติเอาเล่งเล่งเล่งโอ้แห้งขนาดว่าเอาแล้วล่ะโอ้ยเอาอีกหน่อยบ่คักโอ้ยความแรงคีบกันแห้งรถกันแห้งนะเรียบร้อยเรียบร้อยถือว่าผ่านครับครับไวอยู่นะครับคีบสามารถเนี่ยเวลามันกำมันก็กำหน่อยก็ได้นะครับกำร้ายก็กำได้นะครับเพราะว่าปากมันออกแบบไม่ได้ดีครับคุณเนี่ยเอ็นเตอร์ไซครับอันนี้ผมการันตีนะครับตัวนี้ไซดีจริงครับเพราะว่าผมเคยใส่ขี่มาหลายตัวแล้วครับประมาณ3ตัวห่างทุกอันห่างทุกอันยังก็ห่างบ่รักษาเด้อห่างทุกอันดิบ่ห่างก็บ่ได้ซื้อใหม่แล้วเนาะมีคนประกอบยังคือเก่าเบอร์น้ำมันจะใส่เบอร์เป็นแบบนี่แหละครับก็โอเคครับราบรื่นไปด้วยดีบาดเท่านี้ผมกับสีมาคลิปรายละเอียดพวกแต่งกล่องแต่งหยังใส่นะครับเอากล่องกล่องเปียกมาใส่แล้วก็สิใส่กล่องแห้งนะครับแล้วก็จะเอาถังใส่ขึ้นก็แค่นี้แหละครับกับมีเท่านี้เรียบร้อยแล้วถือว่า 90% แล้วความลบแล้วพรุ่งนี้เจอกันพอดีอ่ะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันไม่คลิปหน้านะครับผมสิไปท้ายขั้นใดไปท้ายยืดใส่ฝากพี่น้อง FC ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ